วิธีเอาชนะคนรวยรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าจะพยายามบล็อกคนรุ่นใหม่ไม่ขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติแต่ข้อสำคัญนั้นในวงการธุรกิจมันมีอะไรที่ breakthrough ก็คือโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นเก่าอ่ะยังไม่ทันอ่ะพูดง่ายๆอะไรที่มันทำให้ปลดโซ่ตรวนทั้งหมดเลยคือโซเชียลมีเดียคีย์คืออันนี้เลยแต่ว่าถ้าในวงการธุรกิจอ่ะไม่มีใครมาบล็อกคุณได้เลยนะถ้าเป็นวงการธุรกิจคุณขึ้นได้ไม่จำกัดเลยคนที่มีห้างร้านจริงๆแล้วเนี่ยใครที่มาจ้องนั่งจับจองห้างร้านเอา prime time prime location หรือเอาพื้นที่ที่มันเป็นเจ๋งๆนะยิ่งช้าเข้าไปใหญ่รู้ป่ะแต่ว่าพอคุณเป็นทำอินเทอร์เน็ตแบบผมเนี่ยคือโซเชียลมีเดียหรือว่าคนที่ขายของออนไลน์หลายแหละมันไม่จำกัดเลยคือ ceiling ไม่จำกัดเราขึ้นไปได้สูงไม่จำกัดหาเงินได้ไม่จำกัดไม่มีใครมาบล็อกเราได้นะครับจะบอกเลยว่าจะต้องขายออนไลน์ให้ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญการขายออนไลน์เลยเพราะที่นั่นน่ะมันเป็นพื้นที่ที่คนรุ่นเก่าจับจองไม่ได้ทำไม่เป็นขายไม่ได้ไม่ชินแล้วก็ไม่เรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่ได้เปรียบนะครับ